สวัสดียามเช้านะครับคลิปนี้จะพามาดูไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่อายุได้10ปีแล้วนะครับว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนนะครับที่สวนผมมีไม้ชนิดนี้อยู่ประมาณพันต้นหน่อยๆนะครับก็ปลูกไปหลายรุ่นนะครับรุ่นแรกมันก็อายุ10ปีแล้วนะครับพวกปลูกไปหลังๆปลูกไปปีนี้ก็มีนะครับปีนี้ก็ปลูกไป 40-50 ต้นนะครับเสริมในบางจุดนะครับเก็บรายละเอียดตรงไหนยังมีช่องว่างระยะห่างจากไม้ต้นไหนตายก็เอาไม้พันนี้เข้าไปเสริมนะครับเขาเป็นไม้ต่างถิ่นนะไม้ต่างประเทศนะครับแต่ว่าปลูกในบ้านเราเนี่ยโอ้โตดีนะครับเข้าท่าเลยนะครับแม้จะเป็นไม้ต่างถิ่นนะครับถ้าเราปลูกในสวนในไร่เราก็โอเคอยู่ขอแค่ว่าอย่าเอาไปปลูกในป่าธรรมชาติแล้วกันนะครับไม้ต่างถิ่นอ่ะชนิดนี้นะครับไม้มะฮอกกานีนะครับต้นนี้น่าจะพวกไซส์ 4-5 ปีนะพวกนี้ปลูกไปใหม่เดี๋ยวจะพาเดินไปดูต้นอายุ10ปีนะครับเนี่ยพวกนี้ปลูกไปใหม่นะครับหลายรุ่นนะครับปลูกเสริมเข้าไปเรื่อยนะครับเพราะว่าพอรู้ว่ามันโตดีนะครับมันเหมาะกับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ปลูกเยอะหน่อยนะครับถือว่าเป็นไม้เนื้อดีมากนะครับเขาใช้ทําเฟอร์นิเจอร์นะครับทําบิวอินพื้นกระดานฝ้ากระดานฝาเรือนได้หมดนะครับไม้ดีเลยแหละใช้ทําเครื่องดนตรีนะครับทํากีตาร์ทําคอกีตาร์ทําโปร่งกีตาร์ไม้หน้าไม้หลังได้หมดนะครับเนี่ยต้นนี้ก็มาปลูกใส่ทีหลังพวกนี้5ปีมั้งพวกนี้5ปี6ปีไปมาเสริมทีหลังนะครับตรงดีโดยธรรมชาตินะครับแต่ก็มีบางต้นแตกง่ามแตกอะไรบ้างนะครับอย่างต้นนี้มันไปแตกง่ามอยู่ประมาณ4เมตรผมก็ปล่อยเลยเขาอาจจะสลัดกิ่งลงมานะอนาคตไม่รู้เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่มันตรงโดยธรรมชาติมันนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ปลูกทีหลังมาดูต้นนี้นะครับ10ปีแล้วมันโตได้แบบนี้นะครับว้าวเลยเป็นไม้ที่โอ้โหไม้เด่นของสวนผมเหมือนกันชนิดนี้นะครับชอบมากเลยดูดิเทียบกับมือดิมะฮอกกานีนะครับมันโตดีพอๆกันกับกฐินเทพาเลยนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับตัดแล้วแปรรูปต้นอายุ15ปีเนี่ยโอ้โหเนื้อไม้สวยมากนะครับมันได้เนื้อไม้เยอะนะครับกับผีน้อยนะครับแม้ว่าเนื้อไม้เขาจะไม่ได้แกร่งมากนะครับไม่ได้แกร่งเหมือนพวกไม้ประดู่ไม้แดงไม้ชิงชันไม้พยุงนะครับก็ตามที่ว่าเขาโตเร็วนั่นแหละนะครับเนื้อไม้ก็ความแกร่งก็คงประมาณไม้สักนะครับแต่ว่าเขาได้เนื้อที่เป็นแก่นเยอะนะครับติดกับผีน้อยนะครับอายุ15ปีเนี่ยก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช้ทำพื้นเรือนได้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายอย่างนะครับไม้มะฮอกกานีเนื้อไม้สวยนะครับลองไปเซิร์ชเพิ่มเติมดูว่าเนื้อไม้มะฮอกกานีหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากมะฮอกกานีนะครับแผ่นใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหเพื่อนผมไปทำบิวอินให้บ้านเศรษฐีมานะครับก็เขาซื้อไม้มาแผ่นหนึ่งมาทำเฟอร์นิเจอร์ยาวนะครับเขาบอกว่าไม้แผ่นนั้นราคา120,000ไม้มะฮอกกานีว่างั้นโอ้ก็คงยาวหลายเมตรแล้วก็หน้ากว้างเมตรกว่าๆเลยหรือมั้งนะครับราคานั้นไม้แผ่นเดียวเป็นแสนนะแต่ว่าก็อย่างว่านะครับก็คงอายุเป็นร้อยปีหรือมั้งรุ่นนั้นนะครับไม้มะฮอกกานีโตดีจริงๆนะครับใบของเขาก็เขียวเข้มทะมึนทึนดีมีหลายรุ่นนะครับที่สวนเดี๋ยวไปดูอีกต้นถือว่าเป็นไม้อีกหนึ่งชนิดนะที่ว่า10ปีก็สามารถตัดไปใช้ประโยชน์แบบสร้างบ้านเรือนได้นะครับอาจจะไปทำพื้นกระดานทำบิวอินฝ้าเพดานก็ได้นะครับทำเฟอร์นิเจอร์แต่บางต้นที่ไม่โตเท่าที่ควรก็มีนะเนี่ยต้นนี้ก็10ปีเหมือนกัน10 ปีไอ้พวกนี้มาปลูกใหม่พวกนี้อาจจะ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้ว3ปีตรงไหนว่างตรงไหนพอปลูกได้ผมก็เสริมเข้าไปนะครับ ตรงนี้มีต้นใหญ่ๆอีกต้นหนึ่งแล้วต้นเล็กนี่เยอะเลย 3-4 ต้นเลยปลูกอัดเข้าไปเลยนะครับ ถึงเวลาหนึ่งถ้าเราเอาไปใช้สอยประโยชน์ต้นเล็กๆพวกนี้มันก็จะเติบโตตามไปได้นะครับเมื่อมีแสงส่องมาถึงนะครับดูต้นนี้สิโอ้โหอลังการงานสร้างเหมือนกันโอ้มันใหญ่ได้ใจจริงๆมะฮอกกานี
ายต้นมันเริ่มออกดอกติดฝักแล้วนะแต่ไม่ดกเท่าไหร่แล้วใบเขาแบบร่วงหล่นแบบคลุมดินได้ดีมากเลยนะดูดิโอ้โหราขาวกำลังขึ้นกำลังย่อยใบไม้ดูใบเขาดิโคตรของโคตรดินดีเลยนะครับแต่ว่ามะฮอกกานีก็อย่าปลูกใกล้กำแพงบ้านหรือเรือนแล้วกันนะครับดูระบบรากเขานะครับเป็นภูพรเนี่ยถ้าปลูกใกล้กำแพงเนี่ยพังแน่กำแพงนะครับปลูกใกล้ตัวบ้านก็จะร้าวได้นะครับเนี่ยโอ้หน้าปลูกติดสวนนะครับต้นมันตรงดีอะดูดิพวกเล็กๆพวกเนี้ยตรงไปเลยตรงโดยธรรมชาติเหมือนต้นสักนะครับผมว่านะมะฮอกกานีเนี่ยเป็นชนิดหนึ่งที่น่าปลูกสลับกันกับต้นสักแบบแนวรั้วนะอาจจะปลูกสักห่างกัน3เมตรหรือว่า2เมตรเนี่ยถ้าปลูกแนวรั้วแบบชั้นเดียวนะสลับกันกับต้นสักเลยถึงเวลาก็ตัดบางชนิดออกไปใช้ก่อนตัดมะฮอกกานีไปใช้ก่อนก็ได้นะครับไม้สักก็ให้เป็นมรดกรุ่นลูกไว้ให้เขาสร้างบ้านเรือนต่อไปรุ่นตัวเองเนี่ยเห็นไหม10ปีเนี่ยโอ้โหถ้าปลูกถูกที่ถูกทางหน่อยมันโตได้ดีขนาดนี้นะครับโอ้โหดูดิต้นนี้อีกต้นนึงต้นนี้ก็มาปลูกทีหลังนะต้นนี้ก็น่าจะพวก5ปีพวก5ปี6ปีพวกนี้ดูดิต้นงามดีจริงๆอ่ะโตขึ้นไปนู่นยัน6เมตร7เมตรนะค่อยแตกงามแตกพุ่มยิ่งถ้าป่าที่โตแล้วปลูกเสริมอัดเข้าไปใหม่ต้นหลังๆมายิ่งแบบโอ้โหตรงเด๊ะเลยนะมันพุ่งไปหาแสงนะครับไม้ดีๆไปดูต้นอื่นๆกันบ้างนะครับทีนี้ต้นไม่โตเท่าที่ควรก็มีนะครับต้นนี้10ปีแล้วอยู่ใกล้กอไผ่นะครับกอรวกปลูกไว้ใช้งานก็โดนกอไผ่บีบไปนิดหน่อยโดนกอไผ่บังแสงก็โตช้าลงมานิดหน่อยต้นนี้นะครับปลูกหลังๆพวกนี้พวก5ปี6ปี4ปีมีต้นใหญ่ๆมุมนู้นอีก2ต้นนะครับต้นที่ปลูกก่อนเขาพวกนี้กับพวก5ปีนั่นแหละเนี่ยปลูกทีหลังโตดีจริงๆต้นงามดีจริงๆเยอะเลยนะครับเนี่ยเดินไปมะฮอกกานีทั้งนั้นเลยนี่ก็ใช่มาโซนนี้นะครับโซนนี้มีต้นใหญ่ๆอยู่2ต้นนะครับแต่ต้นเล็กนี่หลาย10ต้นเลยนะครับก็คละกันไปกับไม้อื่นๆนะครับเนี่ยโอ้โหดูต้นนี้มันผลัดใบแบบพวกนี้กำลังผลัดใบก็มีใบไหนแก่มันจะเป็นสีเหลืองสีทองอร่ามสวยแบบนี้นะเห็นไหมพวกไหนแก่ใบมันก็ผลัดลงมาเรื่อยนะครับดูดิใบมันโอ้โหคลุมดินได้ดีตรงไหนมะฮอกกานีอยู่เนี่ยโอ้โหหญ้าแทบไม่มีเลยนะครับคลุมได้ดีนั่นก็อีกต้นนึงนะครับต้นเล็กเนี่ยพวกนี้พวก5ปี6ปีนั่นแหละพวกมาปลูกทีหลังดูดิโตดีๆทั้งนั้นนั่นมีต้นใหญ่อีกต้นนึงเดี๋ยวไปดูนี่ก็ใช่นะเนี่ยผมมาปลูกข้างๆต้นแม่มันเลยต้นใหญ่ห่างกันแค่2เมตรเนี่ยมันก็โตได้ดีนี่ก็ใช่นะเนี่ยมะฮอกกานีนั่นนี่ก็ใช่เนี่ยห่างกันแค่2เมตรกับต้นนี้เอามาบีบไว้เลยตรงไว้นู่นเลย8เมตร9เมตรนะครับค่อยแตกงามเนี่ยต้นปลูกทีหลังเนี่ยคงหาแสงดีอนาคตถ้าเอาต้นนี้ไปใช้สอยเดี๋ยวพวกเล็กๆพวกนี้ก็โตตามไปได้นะครับโหดูต้นนี้ดิต้นนี้ก็สูงไปประมาณ6เมตรค่อยแตกงามนะครับโอ้โหดูดิตัวได้ตัวดีจริงๆมะฮอกกานีนะครับข้างบนต้นไม้มันมีตัวกระถิกนะกระถิกหรือว่ากระเลนนะครับสองตัวกระโดดเล่นอยู่นู่นเสียงมันร้องนะครับนะเห็นไหมเอ่ยแป๊บๆแน่เห็นแป๊บๆนะครับมันอยู่สูงซูมไม่ค่อยเห็นมีป่าก็มีธรรมชาติแบบนี้นะครับสัตว์ป่าต่างๆเข้ามาอยู่อาศัยโอ้ต้นใหญ่ดีจริงๆนะถือว่าเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกนะครับผมก็คลักเคล้ากันไปกับไม้อื่นๆนะครับนั่นก็ไม้สักนั่นมะค่านะครับพวกนั้นก็โตทั้งนั้นแหละนู่นยางนานะครับมีเสริมเข้าไปแต่ก่อนเป็นต้นตะเคียนตรงนี้ตะเคียนไม่ยอมโตผมก็เอาต้นปลุนะครับหรือว่าต้นหมากผุนะครับเป็นผลไม้ป่าดอกหอมด้วยนะครับเอามาปลูกเสริมเข้าไปมะฮอกกานีนะครับไม้ดีๆที่ไม่ควรมองข้ามนะครับนี่ก็ใช่นะมะฮอกกานีนี่ก็ใช่นะพวกปลูกหลังๆเสริมเข้าไปถือว่าเป็นไม้ที่โตเร็วใช้ได้เลยเนาะมะฮอกกานีดูดิพวกนี้ปลูกทีหลังนะครับนี่
ี่ก็ใช่พวกปลูกหลังๆเสริมเข้าไปเลยตรงไหนมันห่างนะครับผมอัดเข้าไปเนี่ยนะนี่ก็เป็นตะเคียนตะเคียนก็โตช้าหน่อยมันไม่เหมาะกับพื้นที่ผมเท่าไหร่ตรงนี้ที่โคกๆหน่อยตะเคียนไม่ค่อยโตนี่อะไรล่ะกาสลองน่าจะเกิดเองตามธรรมชาติตัวนี้ก็ปล่อยเลยตรงนี้ก็จะเป็นพยุงบ้างต้นว่าต้นอะไรอ่ะพยุงพยอมบ้างต้นแดงนะครับเคล้ากันไปมะฮอกกานีนะครับไม้ดีๆที่ไม่ควรมองข้ามอีกชนิดหนึ่งนะครับแม้ว่าจะเป็นไม้ต่างถิ่นนะครับแต่ถ้าเราปลูกในสวนเราเองไม่มีปัญหานะครับปลูกได้ขอแค่ว่าอย่าเอาไปปลูกในป่าธรรมชาติแล้วกันนะครับ10ปีก็สามารถเติบโตพอที่จะเอาไปใช้สอยทำพื้นกระดานทำฝาบ้านได้ทำบิวอินทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็นู่นแหละ15ปี20ปีถ้าให้มันสุดยอดเลยก็30 50ปีถ้าให้มันเทพเลยก็นู่นแหละ100ปีโตแบบโอ้โหโอบไม่รอบเลยอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูไม้มะฮอกกานีอายุ10ปีนะครับ